รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติชิปเลดี้จ่ายเท่าประกันชั้นหนึ่งแต่ให้ความคุ้มครองมากกว่าโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าพบกันทุกๆวันอาทิตย์นะครับ 6:55 ถึง 7:15 นาทีทางทท5ดิจิตอลทีวีหมายเลข1แห่งนี้ครับอยู่กับผมแค่มนทนดำเนินรายการเกษตรสนามเป้าวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานเกษตรสร้างชาติ50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่นี่เรียกว่าเป็นการรวบรวมผลิตผลสินค้าทางการเกษตรมากมายหลากหลายชนิดจากทั่วประเทศเลยเดี๋ยวเราจะไปชมกันครับว่าในงานนี้มีสินค้าอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามมาเลยครับวิวครับทิมสยามโอ้โหคุณผู้ชมลูกใหญ่มากเลยก่อนอื่นสวัสดีก่อนแล้วกันครับผมมาจากที่ไหนกันครับมาที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชภาคใต้เอ๊ะแต่ว่าผมงงว่าจริงๆภาคใต้ปลูกส้มโอด้วยเหรอครับมีครับเพราะส้มโอเคยเห็นที่นครปฐมใช่ครับจำไม่คิดว่าภาคใต้มีแล้วมาที่นี่มากี่วันแล้วครับเนี่ยมาตั้งแต่วันที่30ครับตั้งแต่วันที่30อ๋อนี่ไงนี่ขอบคุณครับนี่ไงคือเนื้อของเจ้าส้มโอทับทิมสยามเขาจะสีแดงทับทิมแบบนี้ไม่ถนัดมือเอาออกดีกว่า ลองชิมนะยำหวานหวานใครที่อยากรับประทานส้มโอที่อร่อยที่สุดในปัตตภีนี้ต้องที่นี่เลยส้มโอทับทิมสยามจากอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเดี๋ยวของเขาแตกขอบคุณที่มาต่างไว้แล้วขอให้คดีนะพี่นะขอบคุณที่มาต่างไว้แล้ว
ีผักสดครับมีมะเขือนี่มีมะระด้วยมะเขือยาวแตงกวาต่างๆอุ้ยอันนี้ผักอะไรครับป๊อปไก่ครับผักโขมผักโขมอ๋อที่เราเห็นในการ์ตูนไงนี่ก็ชิ้นก็ได้เพิ่งเคยเห็นตัวจริงนี่ครับสดๆจะเป็นอย่างนี้ครับผักโขมเป็นอย่างนี้แล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยคุณป้าสวัสดีครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้วอเตอร์เฟสค่ะคืออะไรนะครับวอเตอร์เฟสผักเม็ดครับอันนี้ใส่ไข่เจียวอร่อยแล้วก็ใส่ในสลัดอ๋อชุบแป้งทอดคือปลูกในประเทศไทยที่ทวีวัฒนาค่ะสำนักงานเขตทวีวัฒนาที่ทวีวัฒนาแต่ว่าจริงๆเป็นผักของต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะสายพันธุ์ของเนปาลค่ะอ๋อเนปาลอ๋อเนปาลกับบ้านเราก็ไม่ต่างกันมากเอเชียอากาศเดียวกันอ๋อเอาไปทำอะไรได้มาครับไข่เจียวใส่ไข่เจียวใส่แกงจืดในแกงเต้าหู้ค่ะครับผมแล้วก็ใส่ในสลัดแล้วชุบแป้งทอดอืมอันนี้ยอดจำหน่ายสูงมากนะคะวันร้านอาหารใช้เยอะค่ะจริงป่ะครับพูดพัฒนาการอย่างนี้ใช่ไหมครับร้านอาหารที่เขาทำเป็นสลัดพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเอาไปทำสลัดไงเอาไปวางตามจานในสลัดไงเออนี่แหละที่เราเห็นบ่อยอันนี้เอาไปผัดกับตับไปผัดน้ำมันหอยเอออันนี้อร่อยครับผมเอาละแล้วปลูกที่กรุงเทพมีพื้นที่เหรอครับคุณป้าบ้านป้า12ไร่จริงเหรอที่ไหนนะอยู่ที่ใกล้ทางกับเขตทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพอยู่ที่ทวีวัฒนากรุงเทพ12ตัวเอง12ไร่แล้วก็มีของกลุ่มอีกประมาณ50กว่าไร่ก็คือกรุงเทพยังมีพื้นที่ปลูกอย่างนี้เหรอครับคุณป้ามีค่ะมีจริงเหรอแปลงป้าได้ GAP ได้ตัวแก๊ปอ่ะค่ะครับช่วงคะน้าฝักตุ้งและตัวนี้ก็ได้แล้วอย่างผักพวกนี้ครับมีวิธีในการดูแลเรื่องแมลงเรื่องอะไรต่างๆนี้ยังไงครับป้าปลูกไปให้มันรู้ตัวค่ะแล้วก็สีต่างสีสันก็ต่างๆกันนะคะจะบอกว่าดาวเรืองก็ต้องโรยลงไปตะไคร้หอมก็ต้องปลูกเอาไว้หัวคะน้าอ๋อไอ้พวกนี้มันเป็นตัวไล่แมลงตะไคร้หอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไล่แมลงรักไล่แมลงรักอ๋อคือปลูกทั่วๆปลูกหลายๆอย่างคละกันไปอ๋อแต่ว่างๆก็เชิญไปดูค่ะโครงการผัก3ชั้นค่ะมีการปลูกพืชปลูกผักแบบที่ไร้สารพิษไร้สารพิษแล้วก็แมลงไม่กวนเพราะว่ามีการปลูกพืชหลากหลายประเภทรวมกันในแปลงเดียวกันอย่างเช่นตะไคร้หอมอย่างเช่นโหระพาผักที่มีกลิ่นดาวเรืองผักที่มีกลิ่นแรงๆอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยไล่แมลงทำให้แมลงงงเออมันเป็นเทคนิคที่น่าทึ่งเหมือนกันกับแตงกินแล้วหลับตาบรรยายว่ามันเป็นยังไงให้ผมหลับตาด้วยใช่ไหมครับอันนี้ปลอดสารพิษมีสารพิษตัวเชฟอันนี้ปลอดสารพิษโอเคไหมเหมือนอย่างอื่นไหมเหมือนกับที่อื่นไหมแล้วรสชาติมันต่างนะมันต่างค่ะมันกรอบคืออันเนี้ยทานได้เลยครับมันรู้สึกว่าบริสุทธิ์มันปลอดภัยเขาพี่เหรอครับไม่ยังผมอันคืนครับผมแหมผมล้อเล่นพี่ตอนนี้เรามาอยู่กันที่บูธของข้าวสารจังหวัดราชบุรีมาจากอำเภออะไรครับผมอำเภอโพธารามครับวันนี้โพธารามนำข้าวมาฝากกันมีข้าวอะไรบ้างครับพี่มีไลเบอรี่มีข้าวมะลิดำครับผมข้อ43แล้วก็ข้าวกล้องครับเป็นข้าวหอมเท่านั้นเลยใช่ไหมครับข้าวพื้นนุ่มครับอ๋อคือข้าวนุ่มหอมหอมข้าวไรเบอร์รี่ที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆช่วงนี้ดังๆกันนะแล้วก็ข้าวหอมมะลิข้าวหอมดำมะลิดำข้าวหอมมะลิดำเอออันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิดำปกติเราจะเห็นแต่ข้าวหอมมะลิสีขาวใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นสีดำมะลิดำเชิญชูหน่อยก็แล้วกันครับใครที่อยากรับประทานข้าวเขาเรียกข้าวนะข้าวพื้นนุ่มครับผมจังหวัดราชบุรีที่อำเภอโพธารามติดต่อยังไงครับพี่ครับอำเภอโพธารามตำบลตะปูนเป็นปอดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ปอดปศุสัตว์ขนาดใหญ่นี่คือของดีจากอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากโอ่งมังกรจะดังแล้วข้าวที่นี่ยังดังเพอร์เฟคอร่อยที่สุดใน3โลกอีกด้วยยกนิ้วให้เลยผมนะครับตอนนี้ผมจะเอากลับบ้านไม่ใช่นี่คุณผู้ชมนี่คือกุ้ง
วานามายเออเป็นกุ้งขาวที่ตัวใหญ่มากไซส์30ตัวค่ะ30ตัวคือ1กิโลจะมีอันนี้คือ30ตัวพอดีแต่ลองชั่งหน่อยครับอันนี้ก็คือเอามาชูเอามาชูไม่ชั่งคือไซส์ประมาณดูสิใหญ่เท่าหน้าผมอ่ะกุ้งขาววานามายที่จังหวัดตราดอันนี้เป็นกุ้งน้ำเค็มหรือเปล่ากุ้งน้ำเค็มค่ะเป็นการเลี้ยงอ๋อเป็นการเลี้ยงในกระชังใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นความหนาของแผ่นแบบนี้ในบ่อดินในบ่อดินแล้วตัวขนาดนี้ใช่ไหมประมาณ30-40ประมาณเดือนกว่าใช่คร่าวๆคือประมาณ1เดือนกว่าเราจะได้ข้าวขาวครับแล้วอย่างนี้เราดูไงว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเมียครับพี่หางรีคือตัวผู้ตัวเมียเห็นหางรีคือตัวเมียถูกต้องค่ะบ้าบอที่สุดหางรีก็แสดงว่าตัวผู้ฉลาดมากเลยดูหางรีถ้าหางไม่รีตัวผู้ถ้าหางรีตัวเมียถ้ารีเข้าสารดูสิจะบ้าเหรอเดี๋ยวเราจะไปชิมกันได้ไหมพี่โอเคครับผมเอาชิมเลยมาทำที่มาเลยพี่บ้านรีบเลยนะกินแบบนี้แต่พี่ไม่ได้สดสดถ้าอยากได้ค่ะซีฟู้ดใช่ไหมครับจะบ้าเหรอพี่เอาไปหยุดดิจะกินดิบได้ยังไงล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเอาไปทำเอาไปนุ่งสุดเอาไปปรุงสุดว่าเขาทำกันยังไงทำให้กุ้งมันคงความสดแล้วก็อร่อยสดเด้งกรอบคือสโลแกนของกุ้งที่จังหวัดกุ้งตราดกุ้งตราดบ้านเดี๋ยวไปดูกันครับรสชาติจะเป็นอย่างไรตัวนี้คือปรุงสุกเรียบร้อยแล้วต้องจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสีสันสดใสจัดจ้างแน่เลย1 2 3รับประทานเลยครับน้ำลายไหลก่อนเลยเนี่ยไหลแล้วไหลแล้วคือน้ำลายก่อนเลยอ่ะมันเด้งมากเลยอ่ะเด้งไหมเด้งมากอ่ะเอวผมนั่นแหละหวานกรอบคำเดียวไม่พอเพราะตัวมันใหญ่มากสดสดเลยเพิ่งจับมาเมื่อวานเพิ่งถึงเมื่อเช้าอันนี้ประมาณ30ตัวโลเนาะ30ตัวโลมันคำเดียวไม่พอคุณผู้ชมเพราะมันตัวใหญ่มากครับสดคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะรับประทานกุ้งสดๆแบบนี้ติดต่อได้ทางไหนครับพี่สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืนค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0818641271เรามีทั้งปลีกและส่งพร้อมจำหน่ายครับผมนี่คือกุ้งที่อร่อยที่สุดใน3โลกของจังหวัดตราดตบมือให้เย้ตีลังกาด้วยตีลังกาด้วยพี่เด้งและนี่คือของดีที่ผมได้จากงานนี้เดี๋ยวผมจะแอบเอาไว้รับประทานคนเดียวไม่ฝากใครทั้งนั้น แต่ว่าตอนนี้มีของดีในรายการมาฝากกันด้วยคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วไปรับชมดีกว่าว่าในรายการมีของดีอะไรมาฝากบ้างไปรับชมดีกว่าคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบพระณวัดนุ่มการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทราบประวัติของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรค่ะThank you.
กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์อยากทราบประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อหายค่ะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะมี2ผัวเมียซึ่งเป็นพี่ชายของนักร้องดังนะค่ะที่เป็นลูกศิษย์ที่นี่อยู่ก็เอาพระเนี่ยมาฝากเอาไว้โดยที่ความคุ้นเคยกันรู้จักสนิทสนมกันเป็นลูกศิษย์กันก็เลยรับฝากเอาไว้เขาบอกว่าตอนนี้กำลังถมที่จะปลูกบ้านถ้าปลูกบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาพระองค์เนี้ยกลับไปบูชาอยู่มาประมาณสักเดือนหนึ่งปัญญาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาป่วยกระทันหันหมอบอกว่าเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันจะต้องผ่าตัดด่วนอาตมาก็เลยนั่งพิจารณาดูแล้วก็มองไปมองมาก็นึกถึงพระองค์นี้ที่ก็ฝากเอาไว้ว่าเอถ้าเราถวายพระนี่ให้เป็นของพระศาสนาน่าจะบุญกุศลอะไรเราก็คิดไปเรื่อยก็เลยบอกภรรยาเขาว่าพระที่ฝากไว้เนี่ยถวายเป็นของพระพุทธศาสนาเผื่อบุญกุศลอันนี้จะได้ช่วยภรรยาเขาบอกว่าต้องถามสามีเขาก่อนแต่ตอนนี้สามีกำลังเข็นเข้าห้อง ICU แล้วกำลังจะผ่าตัดแต่ก็ยังมีสติอยู่ภรรยาก็เลยไปกระซิบข้างหูว่าอาจารย์เขาบอกว่าให้ถวายพระที่ฝากไว้อ่ะให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสามีเขาก็ยักหน้าเขาก็เลยโทรมาบอกแต่มาก็เลยบอกว่าก็ขอโมทนาสาธุก็ให้บุญกุศลนั่นเนี่ยต้องช่วยปรากฏว่ากำลังเข็นเข้าไปนั่นสามีค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติหมอไม่ต้องผ่าตัดรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเขาก็ขับรถจากทับกระดานมาวัดน่วมก็มาถวายเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะพระที่ถวายเนี่ยจะตั้งชื่อให้เป็นนิมิตหมายกับเราที่ดีคือให้ตั้งชื่อพ่อหายในฐานะที่เราหายจากป่วยไข้โดยที่เรียกว่าปฏิหารก็ว่าได้จนอาจารย์รัตน์เลขานิเทศถอนฟันธงก็มาคุยไปคุยมาก็เห็นชื่อแปลกเหมือนกันก็ถามว่าอาจารย์ทำไมถึงชื่อหลวงพ่อหายอาตมาก็เล่าตั้งแต่ต้นให้เขาฟังเขาก็เลยลง YouTube บอกว่าใครที่ป่วยที่เป็นโรคที่รักษาไม่หายก็มาอธิษฐานแล้วก็เอาน้ำมนต์ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เลยเริ่มรู้จักหลวงพ่อหายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจของใครได้แล้วแต่บุญกุศลของใครที่สร้างถ้ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายที่เขาป่วยเขาอะไรแล้วสามารถที่มาบนบานแล้วเขาหายอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สอนให้งมงายสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผล2ปีที่แล้วอ่ะคือมีน้องป่วยนะคะเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เคยมาขอให้ท่านช่วยเหลือนะคะแล้วก็มาขอน้ำมนต์ท่านไปแล้วช่วงนั้นน้องนี่มีอาการมากคือพูดไม่ได้ก็มาบอกกับท่านว่าอยากให้น้องเนี่ยพูดได้แล้วหลังจากกลับไปวัน2วันน้องก็พูดได้ก็เลยคิดว่าสิ่งที่เรามาขอพรท่านท่านก็ประทานให้เราอ่ะทำให้เราก็มีความสุขขึ้นน้องก็สามารถที่จะพูดคุยได้การที่เรามาเนี่ยเรามีการได้พึ่งทางใจนะคะที่เราได้มาทำบุญแล้วเรามีความสุขจากการที่เรามาบ่อยๆเนี่ยเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราขอท่านเนี่ยนะคะขอท่านเราก็ประสบความสำเร็จทุกครั้งคุณผู้ชมคะในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ได้ไปไหนค่ะขอเชิญมาไหว้พระขอพรพระนอนองค์ใหญ่นะคะแล้วก็มากราบหลวงพ่อหายค่ะณวัดนุ่มการนูนจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้ค่ะวันนี้มาคุ้มครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมได้สินค้าทางการเกษตรที่ดีจากเกษตรกรจากทั่วประเทศเลยนะไม่ธรรมดาครับแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับต้องกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 6:55 นถึง 7:15 นทางพตบ5กฎหมายเลข1กับรายการเกษตรสนามเป้าวันนี้ผมเข้มมุนทนพร้อมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย